พระพุทธเจ้าหรือพระโคดมพุทธเจ้าหรือรู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าพระสากยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์ทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่พิเศษจากอินเดียโบราณประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้รับมรดกอันมั่งคั่งของอาณาจักรโดยปริยายอย่างไรก็ดีเจ้าชายทรงสละการใช้ชีวิตในวังเพื่อแสวงหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงบุญอยู่หลายปีพระพุทธเจ้าทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพพระองค์ทรงแบ่งปันผลบุญจากการบำเพ็ญของพระองค์ด้วยการมอบวิถีปฏิบัติแก่สรรพชีวิตอื่นๆให้ได้หลุดพ้นจากวัฏจักรของการตายและการเกิดใหม่สมบัติอันมั่งคั่งแห่งคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมที่เป็นสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่เคารพจนถึงทุกวันนี้เพราะปัญญาอันลึกซึ้งและความเมตตาอามิตตายุทธยานสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยการเพ่งตรึกภาพถึงชีวิตอมตะของพระพุทธเจ้าหรือพระสูตรว่าด้วยการเพ่งของพระอมิตตายุสเป็นพระสูตรของมหายานในดินแดนสุขาวดีของพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในพระสูตรหลักที่สำคัญที่สุด3เล่มมหาสุขาวดีวยุหสูตรนอกจากอมิตายุทธยานสูตรและอามิตภะสูตรพระสูตรนี้โดยหลักเกี่ยวกับการบำเพ็ญสมาธิด้วยการเพ่งจินตภาพที่ซับซ้อนพระผู้มีแสงส่องสว่างไม่มีประมาณหรืออายุการไม่มีประมาณหรืออามิตภะหรืออามิตายุสในภาษาสันสกฤตหรืออามีทอฝอในภาษาจีนและอามิดะในภาษาญี่ปุ่นกล่าวกันว่าทรงพำนักอยู่ในดินแดนอันมีความผาสุกสูงสุดสุขาวดีทางทิศตะวันตกของโลกนี้เหนือดินแดนของสังสารวัฏพระอมิตาพระพุทธะด้วยพระปัญญาและพระเมตตาอันไร้ขอบเขตยังรู้ถึงความทุกข์ทรมานของเราที่เกิดจากผลของกรรมจากชีวิตในสังสารวัฏและวิธีการหลุดพ้นแก่พวกเราในพระสูตรนี้พระสากยมุนีพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงขั้นตอน16ขั้นตอนของการเพ่งพินิจหรือการฝึกฝนสร้างภาพจิตที่ต้องทำตามเป็นลำดับผ่านการทำเพ่งพินิจเชิงลึกในด้านต่างๆของดินแดนสุขาวดีและจินตนาการมันอย่างละเอียดผู้ฝึกจะสามารถเข้าใกล้สู่ดินแดนสุขาวดียิ่งขึ้น16ขั้นตอนของการเพ่งพินิจ 1. การเพ่งพินิจของพระอาทิตย์กำลังตก 2. การเพ่งพินิจของห้วงน้ำ 3. การเพ่งพินิจของพื้นดินในดินแดนสุขาวดี 4. การเพ่งพินิจของต้นไม้ในดินแดนสุขาวดี 5. การเพ่งพินิจของบ่อน้ำในดินแดนสุขาวดี6. การเพ่งพินิจของวัตถุต่างๆในดินแดนสุขาวดี 7. การเพ่งพินิจของบัลลังก์ดอกบัวของพระพุทธเจ้า 8. การเพ่งพินิจของภาพของพระอมิตาภะ 9. การเพ่งพินิจขององค์พระอมิตาภะเอง 10. การเพ่งพินิจของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ 11. การเพ่งพินิจของพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ 12. การเพ่งพินิจของผู้ปรารถนาไปที่ดินแดนสุขาวดี 13. การเพ่งพินิจของพระอมิตาภะและพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์
14. การเพ่งพินิจของผู้แสวงหาระดับสูงสุด 15. การเพ่งพินิจของผู้แสวงหาระดับกลาง 16. การเพ่งพินิจของผู้แสวงหาระดับต่ำสุดเราจะพูดต่อเกี่ยวกับการเพ่งพินิจขั้นที่3ถึง4ของพระสูตรว่าด้วยการเพ่งพินิจของพระอมิตายุสวิแกน 3. การเพ่งพินิจของพื้นดินเมื่อเจ้าได้การเพ่งพินิจนี้จินตนาการแต่ละวัตถุให้ได้อย่างชัดเจนโดยภาพไม่หายไปไม่ว่าตาของเจ้าจะปิดหรือเปิดนอกจากตอนหลับเก็บมันไว้ในจิตเสมอการฝึกวิธีนี้เรียกว่าการเพ่งพินิจอย่างถูกต้องและการฝึกวิธีอื่นนั้นไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์และพระนางเจ้าเวเทหิตอนที่จินตนาการถึงน้ำได้สำเร็จแล้วมันเรียกว่าความเข้าใจทั่วไปของพื้นดินของดินแดนแห่งความผาสุกสูงสุดถ้าเจ้าได้สภาพของสมาธินี้เจ้าจะเห็นพื้นดินนี้อย่างชัดเจนมากจนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายมันได้ในรายละเอียดนี่เป็นการตรึกภาพถึงพื้นดินและที่รู้จักกันว่าการเพ่งพินิจแบบที่3พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์จดจำคำพูดเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าไว้และสาธยายวิธีนี้ของการสร้างภาพพื้นดินเพื่อประโยชน์ของตัวตนในอนาคตจำนวนมหาศาลที่จะแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าผู้ใดได้ภาพของพื้นดินของดินแดนนั้นกรรมชั่วร้ายที่ได้กระทำไประหว่าง80โกฏของกันของสังสารวัฏจะสูญสิ้นไปและผู้นั้นจะได้ไปเกิดในดินแดนสุขาวดีอย่างแน่นอนในชาติต่อไปไม่ต้องสงสัยสิ่งนี้เลยการฝึกวิธีนี้เรียกว่าการเพ่งพินิจอย่างถูกต้องและการฝึกวิธีอื่นนั้นไม่ถูกต้อง 4. การเพ่งพินิจของต้นไม้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์และพระนางเจ้าเวเทหิเมื่อเจ้าได้สำเร็จการจินตภาพของพื้นดินต่อไปเพ่งพินิจไปที่ต้นไม้ประดับด้วยอัญมณีนี่คือวิธีการทำจินตนาการแต่ละต้นแล้วสร้างภาพต้นไม้เจ็ดแถวแต่ละต้นสูง 8,000 โยชน์และประดับประดาด้วยดอกไม้และใบไม้จากอัญมณี7ชนิดแต่ละดอกและใบมีสีสันของอัญมณีต่างๆตั้งแต่ดอกไม้และใบไม้สีรัตนชาติส่องเป็นแสงสีทองจากสีคริสตัลส่องเป็นแสงสีแดงเข้มจากสีโมราส่องเป็นแสงแซฟไฟร์ออกมาจากสีฟ้าไพรินส่องเป็นแสงอัญมณีสีเขียวปะการังอัมพันและอัญมณีอื่นๆทั้งหมดใช้เป็นเครื่องประดับส่องสว่างตาข่ายเจิดจรัสของอัญมณีปกคลุมต้นไม้ระหว่างเจ็ดแถวของตาข่ายที่ปกคลุมแต่ละต้นเหล่านี้มีพระราชวัง500โกฏประดับประดาด้วยดอกไม้วิจิตรบรรจงดังพระราชวังของกษัตริย์พรหมที่เด็กๆชาวสวรรค์อาศัยอยู่เด็กๆเหล่านี้แต่ละคนสวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากอัญมณี500โกฏพวกแก้วอินทรอภิรัคณามณีซึ่งส่องสว่างไปร้อยโยชน์ในทุกทิศทางดังพระอาทิตย์และพระจันทร์ร้อยโกฏดวงส่องแสงพร้อมกันและดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสาธยายมันในรายละเอียดอัญมณีจำนวนนานับรวมกันเป็นสีสันงดงามที่สุดต้นไม้หลายแถวที่ประดับด้วยอัญมณีถูกจัดเรียงรายอย่างเท่าๆกันและใบของมันก็เว้นระยะห่างเท่าๆกันจากหมู่ใบไม้ปรากฏดอกไม้สวยงามซึ่งออกผลอย่างฉับพลันเป็นอัญมณี7ชนิดแต่ละใบทั้งยาวและกว้าง25โยชน์
เฉกเช่นเครื่องประดับสวรรค์ใบมีสีสันพันสีและรูปแบบร้อยลายต้นไม้เหล่านี้มีดอกไม้ที่มหัศจรรย์ซึ่งมีสีทองจากแม่น้ำชมพูและหมุนเหมือนกงจักรในหมู่ใบไม้จากดอกไม้เหล่านี้ปรากฏผลไม้ราวกับมาจากแจกันของเท้าสักกะและจากผลเหล่านี้ส่องแสงเจิดจ้าซึ่งเปลี่ยนตัวมันเองเป็นแผ่นและหลังคาประดับด้วยอัญมณีนานับภายในหลังคาประดับด้วยอัญมณีนี้จะมองเห็นภาพสะท้อนของกิจกรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้าทั่วทั้งจักรวาลของโลกหลายพันล้านโลกดินแดนพุทธะในทั้ง10ส่วนก็ยังสะท้อนอยู่ในนั้นหลังจากที่คุณได้เห็นต้นไม้เหล่านี้จินตนาการมันอย่างละเอียดตามลำดับลำต้นกิ่งก้านใบไม้ดอกไม้และผลและให้จินตนาการของคุณของพวกมันทั้งหมดกระจ่างและชัดเจนนี่คือการจินตภาพของต้นไม้และเรียกกันว่าการเพ่งพินิจแบบที่4การฝึกวิธีนี้เรียกว่าการเพ่งพินิจอย่างถูกต้องและการฝึกวิธีอื่นนั้นไม่ถูกต้องผู้ชมที่เมตตากรุณามันเป็นความยินดีที่คุณอยู่เป็นเพื่อนเราในวันนี้บทคัดสรรจากพระสูตรว่าด้วยการเพ่งพินิจของพระอมิตายุสวิแกนการเพ่งพินิจวิธีที่1ถึง4ตอนที่2ของ2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญา